ข้าประเด็นเลยละกันล่าสุดที่มีภาพถ่ายกับบอยค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมวันนั้นถึงไปเจอกันเรื่องราวคือจะบอกก่อนว่าเพิร์ทกับพี่ทอยเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะคือเราสนิทกันในฐานะพี่น้องจริงๆค่ะด้วยความที่พอทำงานอยู่ในแบบว่าวงการเดียวกันแวดล้อมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปโลเคชั่นถ่ายก็จะเจอกันตลอดด้วยความที่ทีมงานที่เพิร์ทสนิทอะค่ะเป็นทีมงานที่เพิร์ทได้เพิ่งถ่ายทำไปเป็นทีมงานที่แบบรู้จักแล้วก็สนิทกับพี่ทอยด้วยก็เลยจะมีผ่านไปผ่านมาเจอกันตลอดค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยเพิร์ทเองก็ไปทำงานกลุ่มกับของทางมหาลัยของเพิร์ทเองส่วนพี่ทอยเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะไปกับเพื่อนของพี่เขาเองเลยค่ะก็ใช่ค่ะบังเอิญจริงๆค่ะแล้วก็เจอกันแล้วก็ทักทายกันตามปกติค่ะใช่ซึ่งตกใจไหมเพราะมีข่าวด้วยกันออกมาตกใจค่ะตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เพิร์ทก็เข้าใจว่าคือด้วยรูปนั้นออกมาเนี่ยค่ะกับท่าทางบางอย่างคือเพิร์ทเป็นคนที่แบบว่าสไตล์เหมือนแบบว่าแมนๆไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเพิร์ททีทเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายจะเท่าๆกันด้วยความที่เพิร์ทเองยังแบบเป็นคนเหมือนไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะเลยทำให้ภาพที่ออกมาเลยดูแบบดูมีซัมติงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เริ่มสนิทกันก็สนิทกันจริงๆค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยหลังจากที่มันมีข่าวมาแล้วทางพลอยเองได้คุยกันไหมคะมีได้คุยบ้างค่ะพี่พลอยก็โทรมาขอโทษใช่ขอโทษแบบไม่คิดเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าจะทำให้มันแบบจะเป็นข่าวแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะที่เขาก็รู้มาอย่างตัวเราเองเป็นไงบ้างพอมีข่าวผลกระทบที่มันได้อะตอนแรกอะเอาจริงๆตอนเห็นข่าวก็แอบรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่ากลัวว่าไม่ได้มีผลกระทบแค่กับเราคือกลัวว่าจะมีผลกระทบกับทางอื่นๆด้วยแบบทางช่องหรือแบบคนที่เขารักเขาซัพพอร์ตเขาแคร์เราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากขอโทษทุกคนที่แบบว่าทั้งแฟนคลับพี่ทอยแล้วก็แฟนคลับเพิร์ทด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่ซัพพอร์ตและให้กำลังใจเพิร์ทที่แบบว่ามันพอมาเห็นแบบนี้ก็กลัวทุกคนจะรู้สึกกังวลรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะยืนยันว่าสนิทในฐานะพี่น้องใช่ค่ะอย่างข่าวมาแล้วมันมีคอมเมนต์อะไรที่มาแฮปปี้อะไรมีไหมก็มีบ้างมันปั่นหอนไปไหมมันก็ไหวไหมมันเหมือนกับข่าวแรกเลยเนาะที่ใช่ค่ะมันอาจจะแค่รู้สึกแบบว่าวงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจทุกคนค่ะด้วยความที่พอข่าวมันออกมาแบบนั้นมันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นได้เลยค่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบว่าโกรธหรือว่ารู้สึกแบบไม่เข้าใจอะไรคือเข้าใจทุกคนค่ะวันนี้ก็อยากชมเลยค่ะแบบชี้แจงให้เคลียร์เลยใช่ค่ะไม่มีอะไรอย่างข่าวที่เกิดขึ้นหลักคือไม่โยงแบบว่าเป็นมือที่สามหรือเปล่าทำให้เขาเลิกกันอะไรเงี้ยเราจะชี้แจงดียังไงบ้างไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สามแน่นอนค่ะใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรตรงนี้จริงๆใช่ค่ะเราสนิทกันในฐานะพี่น้องจริงๆค่ะแล้วยังมีอีกประเด็นนึงที่มีคนไปโยงว่ากับคนปัจจุบันน้องแมทความสัมพันธ์เป็นยังไงคะคือเพิร์ทจะบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เพิร์ทเริ่มคบกับพี่แม็กอะค่ะมันก็จริงใจกับทุกคนโดยการที่แบบเราบอกตรงๆเลยว่าแบบเพิร์ทคบกับพี่แม็กอยู่ใช่ไหมคะช่วงนั้นแต่ว่าเพิร์ทกับพี่แม็กมีการลดสถานะกันลงมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่คือเราลดสถานะในแบบที่เราเหมือนเรามาคุยกันแล้วว่าเราแบบอยู่ตรงนี้ต่อด้วยความที่เราต่างคนต่างมีงานอะไรเงี้ยค่ะพอช่วงโควิดซ้ำเลยทำให้เราได้กลับมาทำงานมากขึ้นใช่ไหมคะพอทำงานแล้วตัวเพิร์ทเองก็ทั้งถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วพี่แม็กเขาก็มีซีรีส์ที่แบบว่าเป็นผลงานแบบเต็มๆเรื่องแรกจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาเองก็ต้องโฟกัสตรงนี้ด้วยตัวเพิร์ทเองก็โฟกัสตรงนี้ด้วยมันเลยทำให้เหมือนพอเวลามันผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเพิร์ทเริ่มเหมือนโฟกัสกับจุดอื่นมากกว่าหมายถึงว่ารู้สึกว่าเราอยากดีพอในงานตรงนี้เราอยากทำตรงนี้ให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะอยากทำให้แบบยังอยากดูแลครอบครัวได้อยากดูแลน้องได้ให้เต็มที่ก็เลยแบบพอมันถึงจุดหนึ่งเราได้มานั่งคุยกันก็รู้สึกว่าเราลองกลับไปในสถานะที่มันก่อนหน้านี้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเผื่อที่เราจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังหวังดีต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังยืนยาวมากกว่าการที่เราจะแบบมาคบกันเป็นแบบกุ๊กกิ๊กนะอะไรเงี้ยจบกันด้วยดีคุยกันจบกันด้วยดีค่ะใช่เพราะว่าตอนที่เราจบกันเรายังมีการแบบกินข้าวกันได้เจอกันได้อะไรเงี้ยค่ะคือมีอะไรปรึกษากันตลอดคือเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีความลดสถานะก็จริงแต่ว่าเรายังหวังต่อกันมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่ยังคุยกันได้หมดจริงๆค่ะแต่มันก็มีเรื่องของการอันฟอลโล่ด้วยใช่คือเรื่องอันฟอลโล่เนี่ยตัวเพิร์ทเองก็เพิ่งเห็นตอนที่ข่าวออกเหมือนกันค่ะเห็นจากทางช่องทางอื่นเหมือนกันเอาจริงๆก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกเพิร์ทก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาเนาะหมายถึงว่าแบบก็ยังซัพพอร์ตในความคิดเขาการตัดสินใจของเขาอยู่ดีอย่างพอมีข่าวกับเรากับทอยอะไรเงี้ยทางอื่นอีกเขาถามไหมคะเพราะว่ามันอาจจะแบบช่วงคาบเกี่ยวกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะคือด้วยความที่ตอนที่เราลดสถานะกันมาค่ะ
เพิร์ทไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนแล้วก็เราแบบเหมือนไม่ได้มานั่งพูดว่าเอ้ยวันนี้สถานะเราเป็นอย่างนี้แล้วนะเราลดลงมาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เรายังคุยกันได้อยู่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังดีต่อกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเพิร์ทไม่มีโอกาสออกมาพูดแล้วมันกลัวพูดแล้วมันจะดูแบบถ้าเลิกกันมันจะแบบแต่ว่าทะเลาะกันหรือเปล่าเลิกกันคือเราขัดแย้งกันหรือเปล่าก็เลยไม่อยากทุกคนเข้าใจแบบนั้นค่ะใช่แต่ว่าแล้วยังพอทุกคนที่ทำไลน์มันคาบเกี่ยวกันกับข่าวที่เพิ่งออกมาเลยนะคะทุกคนก็เลยแบบเข้าใจผิดกันได้ว่ามือที่3หรือเปล่ามันคาบเกี่ยวกันไหมแต่ว่าไม่มีมือที่3แน่นอนแล้วทำไมถึงอ่านก็เหมือนเขาได้เพิ่งเห็นว่าเขามาอันเพิ่มเหมือนกันนะคะใช่หมายถึงว่าเพิ่มไม่ได้เข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับตอนที่ข่าวออกได้ดูทุกคนเราก็รู้สึกแบบตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแบบเพราะอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแบบก็คิดว่าเออหรือเพราะว่าการที่เราลดสถานะกันมาการที่เราไม่ได้เห็นอีกคนนึงมากเท่าที่ปกติเคยเห็นน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าก็ได้ก็รู้สึกว่าเออถ้าแบบนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราคุยกันเข้าใจในวันที่เราลดความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะการอันฟอร์มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันแบบไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นคือว่าถูกเข้าใจผิดไหมว่าเรื่องนี้ครับเรากันทอนพอดีนะเขาเข้าใจผิดนะทำให้เขาอ่านของเราหมายถึงตัวพี่แม็กใช่ไหมคะเอาจริงมีแอบคิดบ้างค่ะว่าตัวเขาเองก็คงเห็นข่าวเหมือนกันแล้วเขาจะแบบมารู้สึกแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพิร์ทกับเขาก็ไม่ได้คุยกันตั้งแต่วันที่ช่วงข่าวออกเลยค่ะไม่ได้มีการมานั่งบอกว่าใช่คือเหมือนมันไม่ได้ต้องมานั่งอธิบายเพราะเหมือนยิ่งเราไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นแล้วอ่ะมันยิ่งชัดเจนกันแล้วว่าเรารู้อยู่แล้วอีกคนนึงเป็นยังไงที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เรารู้จักกันดีอะไรเงี้ยค่ะอีกคนนึงก็จะรู้แล้วว่าเราไม่ใช่แบบนั้นเราไม่มีทางแบบทำแบบนั้นเพิร์ทก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเชื่อว่าเพิร์ทรู้ว่าเพิร์ทเป็นคนอะไรมากอย่างเรื่องมีอยู่ช่องหนึ่งเขาเขียนไปว่าแบบอำเภอไปพัทยากับอำเภออยากจะชี้แจงอะไรบ้างอันนี้ตอนเห็นก็ตกใจเหมือนกันค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีพัทยายิงปืนอะไรใดๆแบบไม่มีจริงๆค่ะช่วงนี้เพิร์ทมีแต่วนทำงานเรียนแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่บ้านจริงๆค่ะใช่ถ้าไปเที่ยวอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวมากกว่าจริงๆปกติเรากับคุณแม่จะตัวติดกันมากใช่คือตัวติดกับคุณแม่จริงๆค่ะยิ่งแบบว่าเวลาว่างๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวมากกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยค่ะเคยกังวลใจไหมว่าแบบกลัวว่ามันจะมีการขุดคุยหรือเดี๋ยวหลังจากนี้มันอาจจะมีลูกอะไรออกมาอีกก็ได้อะไรเงี้ยเรามั่นใจในตัวเองแค่ไหนก็ค่อนข้างมั่นใจมากเพราะว่าเหมือนเรารู้ดีอยู่ว่าแบบว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเพิร์ทกับพลอยหรือแบบหลายอย่างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่ายังซัพพอร์ตที่ผลงานดีกว่าค่ะตัวเพิร์ทเองตอนนี้ยังไม่ได้มาคิดเรื่องรักๆอะไรอย่างเท่าไหร่เลยค่ะด้วยความที่พอตอนนี้มันเพิร์ทก็แอบยุ่งมากจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าแบบยังอยากเป็นคนที่แบบเหมือนพอเราทำในงานในวงการเราเห็นแบบอินสปิเรชันเราเยอะมากอะเราอยากแบบอุ๊ยอันนี้ก็อยากทำให้มันดีอันนี้อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะพอถึงจริงๆก็รู้สึกว่าพอตรงเนี้ยเรากลับมาโฟกัสงานดีกว่าเรื่องรักให้แบบเป็นเรื่องลองๆลงมาดีกว่ายังไม่ได้คิดเท่าไหร่ค่ะพูดสถานะตัวเองนิดนึงตอนนี้เป็นไงคะโสดไหมคะตอนนี้โสดค่ะโสดมากเลยคุณแม่ห่วงมากคุณแม่ห่วงบอกเลยนะก็โสดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงขนาดปิดกั้นโอกาสตัวเองอะไรขนาดนั้นเลยนะคะใช่เอางานเป็นหลักใช่ค่ะเอางานเป็นหลักดีกว่าแล้วก็ถ้ามีคนมาจีบได้ไหมคิดดูก่อนโอเค